สวัสดีครับวันนี้เรามาเติมลมยางกันนะครับทุกท่านอ่ะยางหน้าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เราควรที่จะเติมอยู่ในระดับอ่า28ปถึง30ปอนด์นะครับถ้าเป็นยางหลังของมอเตอร์ไซค์นะครับก็ควรที่จะเติมอยู่ที่3 2ถึง35ปอนด์ต่อตารางนิ้วโดยการเติมลมยางนั้นควรเติมในขณะที่ลมยางอ่อนหรือว่าขับขี่มาไม่เกิน2กิโลเมตร แต่ในกรณีขับขี่ทางไกลควรที่จะเพิ่มลมยางขึ้นอีกสักประมาณ2-5ถึงปอนต่อตารางนิ้วโดยดัดชนีการเติมลมยางของรถทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นมอไซค์นะครับก็จะแปะไว้ที่บริเวณสวิงอาร์มในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของรถยนต์ให้เพื่อนๆทำการเปิดประตูออกมา นะครับท่านจะเจอสติกเกอร์แบบนี้ให้เราเติมลมยางตามที่คู่มือผ,ผู้ผลิตกำหนดนะครับก็อยู่ด้านข้างของประตูรถนั่นเองนะครับในกรณีรถเก๋งนะครับยางหน้าจะต้องเติมเยอะกว่ายางหลังนะครับทุกท่านออาอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ